สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับจิตวิจารณ์ของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกรกฎลัคนากรกฎในช่วงของเดือนธันวาคม2565นี้นะครับเป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวกรกฎแล้วก็ลัคนากรกฎกันก่อนนะครับโดยจะมีดาวทั้งหมด3ดวงในการโคจรยกย้ายราศีจะมีดาวมฤตยูดาวศุกร์แล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับโดยดาวมฤตยูจะโคจรพักองศาจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษคำว่าพักองศาแปลว่าถอยหลังนะครับส่วนดาวศุกร์จะโคจรเสิร์ชคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูนะครับเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยเนาะอิทธิพลของดวงดาวนะครับโคจรอยู่ในช่วงจังหวะนี้คือชาวกรกฎลัคนากรกฎมีดาวประจำตัวของคุณนะครับคือดาวจันทร์เนาะจับไม่ได้ราศีกรกฎมีอนาเขตอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราจะมาดูดาวที่มีผลกระทบต่อชาวกรกฎกันก่อนก็คือดาวเสาร์เพราะดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งประจันหน้ากับชาวกรกฎอยู่นะครับตอนนี้ดาวเสาร์เนี่ยโคจรเดินหน้าแล้วนะครับทำให้ดาวเสาร์นั้นเริ่มโคจรดีขึ้นจากแต่ก่อนดาวเสาร์เนี่ยโคจรพักองศาในหลายเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ดาวเสาร์เดินโคจรดีแล้วทำให้ชาวกรกฎลัคนากรกฎเนี่ยถือว่ามีโอกาสมีจังหวะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นพินทุบาทในเรื่องของการเล็งลัคนาอยู่ก็ถ้าเกิดดาวเสาร์เนี่ยโคจรเดินดีปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ตัวคุณเองเนี่ยเริ่มมีสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเริ่มโอเคขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็ยังมีความแบบทุกอยู่เล็กๆเนี่ยเนาะแต่ว่ามันก็อาจจะยังเหมือนกับดีขึ้นกว่าเดิมอะเพราะว่ายังไงซะคุณก็ยังมีโอกาสของการที่ความรักความสัมพันธ์หรือเพศตรงข้ามอะไรแบบเนี้ยเขายังแบบคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณได้ประมาณนี้เพราะว่าดาวเพศตรงข้ามเขาเดินโคจรเดินหน้าแล้วมันก็จะอาจจะทำให้เราอะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างในเรื่องของหุ้นส่วนบ้างในเรื่องของการคิดกรรมตัดสินใจกับบุคคลรอบข้างมันก็ทำให้ตัวเราเริ่มมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของสภาวะในเรื่องของการเงินกันสำหรับชาวกรกฎกันนะครับชาวกรกฎมีดาวการเงินคือราศีสิงห์ครองด้วยดาวอาทิตย์เลข1ได้โคจรไปอยู่ในเรือนปุตตะนะครับร่วมคุมกับดาวศุกร์แล้วก็ดาวเกตด้วยนะครับแล้วเล็งไปที่ดาวอังคารอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการเงินเพราะการเงินเนี่ยของคุณอาจจะมีประเด็นมีปัญหาเกิดขึ้นกับในเรื่องของบุตรบริวารคนรอบข้างบ้างหรือมีประเด็นปัญหาในเรื่องของรายได้ต่างๆที่อาจจะแบบเหมือนแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินที่ไม่ดีไม่โอเคนะครับหรืออาจจะให้คนอื่นยืมเงินแล้วอาจจะไม่ได้คืนหรือบางคนอาจจะต้องเหมือนกับไปช่วยเหลือแบกรับกับในเรื่องของการเงินกับบุตรของตัวคุณเองอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะก็อาจจะต้องใช้จังหวะโอกาสอีกสักปั๊บหนึ่งนะครับก็คือครึ่งเดือนแรกอะนะครับดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเนี่ยทำมุมที่เป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าประจันหน้ากันนะครับมันจะมีประเด็นแล้วก็ปัญหาแต่เฉพาะคนที่ให้คนอื่นยืมเงินนะครับหรือไปเซ็นกู้เซ็นค้ำอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เซ็นกู้เซ็นค้ำหรือไปยืมเงินก็คือหมายถึงเราทำเองได้เองเนี่ยอันนี้โอเคอยู่นะครับถือว่ามีโอกาสของการเงินที่ดีเลยแหละแล้วก็สามารถที่จะมีโอกาสในทิศทางของการเงินนั้นเข้ามาหลายช่องทางด้วยโดยเฉพาะใครทำการลงทุนก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้ดีแล้วก็สามารถที่จะมีการพัฒนาต่อยอดกับการเงินต่างๆนั้นค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับถือว่ามีจังหวะมีโอกาสมีแนวโน้มของการพัฒนาในเรื่องของรายได้การเงินเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำพอสมควรนะครับแต่ยังไงก็ระมัดระวังเล็กน้อยแล้วกันเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเขาโคจรเล็งมาที่ดาวการงานอยู่ในเรือนการเงินอยู่มันก็จะทำให้การเงินของคุณนั้นยังติดขัดๆอยู่บ้างเล็กๆนะครับแต่โดยภาพรวมก็ไม่ได้มีประเด็นหรือปัญหามากเกินไปถ้าเรารู้จักที่จะ
บริหารจัดการเรื่องของการเงิน Money Management นะครับมันก็ทำให้การเงินของเรายังดีอยู่แต่ในช่วงประมาณวันที่16ธันวาดาวการเงินเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศีธนูนะครับก็จะไปอยู่ในตำแหน่งอลิทีนี้ก็อาจจะทำให้การเงินเริ่มติดขัดแล้วแหละนะครับหรืออาจจะทำให้การเงินของเรามีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอีกแปลว่าชาวกรกฎลัคนากรกฎต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของการเงินนะครับเพราะดาวการเงินเข้าสู่เรือนอริอริแปลว่าหนี้สินอุปสรรคแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็จะมีประเด็นมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับต้องไปแบกรับช่วงแรกอาจจะแบกรับในเรื่องของบุตรบริวารแล้วช่วงหลังก็ต้องไปแบกรับในเรื่องของการเงินที่อาจจะต้องแบบหมุนเงินอีกสักนิดนึงนะครับแต่มันก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับถึงแม้มันจะติดขัดๆแต่ก็ยังไปได้ก็ยังโอเคอยู่พอสมควรเพราะว่าเท่าที่ดูนะครับดาวศุกร์ที่ดาวกุมเนี่ยมันเป็นดาวลาภผลด้วยนะครับยังกุมกับดาวการเงินของคุณนะครับก็เลยคิดว่าแบบยังไงซะก็ยังมีโอกาสมีแนวโน้มของการแบบถึงแม้จะมีดาวอลิแปลว่าต้องใช้ความอดทนกับการหาเงินหาทองมากขึ้นวิริยะอุตสาหะก็ได้อลิเพราะว่าการแก้ไขเพราะว่าการใช้ความพยายามกับการหาเงินแต่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีลาภมีผลที่ดีด้วยนะครับแบบเนี้ยเป็นต้นแปลว่าถึงแม้คุณจะเหนื่อยแต่คุณก็ได้เงินเยอะขึ้นอะประมาณนั้นถึงแม้คุณจะมีภาระที่ต้องจ่ายแต่คุณก็ยังมีเงินที่เข้ามาได้สม่ำเสมอดังนั้นเนี่ยในช่วงเดือนธันวาเนี่ยการเงินอาจจะโอเคถึงในระดับดีแต่ค่าใช้จ่ายจะเยอะหน่อยก็ต้องพยายามสมดุลบาลานซ์นะครับเก็บเงินไว้นิดหน่อย money management ไว้เผื่อเงินฉุกเฉินก็ดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับชาวกรกฎกันบ้างการงานของชาวกรกฎคือราศีเมษของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปตกในเรือนลาภะเป็นตำแหน่งประและตำแหน่งราชาโชคทำให้ชาวกรกฎลัคนากรกฎมีโชคมีลาภเรื่องการงานนะครับมีโอกาสที่จะมีการงานเนี่ยการเดินทางบ่อยนิดหนึ่งและอาจจะต้องระมัดระวังมีประเด็นมีปัญหากับบุตรและก็บริวารเกิดขึ้นใครมีลูกน้องจะทะเลาะกับลูกน้องใครที่เป็นเจ้านายอาจจะมีลูกน้องแบบสร้างประเด็นสร้างปัญหามีการทะเลาะกันบ้างนะครับเข้าๆออกดูเหมือนแบบมีความรู้สึกที่แบบบริวารอาจจะดูเหมือนกับไม่เสถียรนะครับมันเป็นประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของการงานก็อาจจะต้องเหมือนกับมีโชคมีลาภแต่มันก็จะมีประเด็นในเรื่องของการขาดบุคลากรในเรื่องของการที่มีบริวารที่จะมาคอยช่วยเหลือเราเนี่ยมันอาจจะดูน้อยนิดนึงหรืออาจจะมีปัญหาให้เราต้องช่วยเหลือหรือต้องแก้ไขบ้างอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยคือวิธีแก้นะครับคุณก็พยายามอย่าไปอะไรกับลูกน้องบริวารมากในช่วงจังหวะครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาบางทีเราอาจจะกดดันลูกน้องว่ามันใกล้จะสิ้นปีแล้วนะพยายามทำผลงานพยายามทำนั่นทำนี่บางทีมันก็อาจจะสร้างความกดดันให้กับบริวารหรือบริวารอาจจะแบบพยายามเคลียร์หรือสะสางงานในช่วงของเดือนธันวาเพราะว่ามันเป็นช่วงสิ้นปีเขาอาจจะแบบเหมือนทำงานแบบโหลดแล้วอะมันก็อาจจะทำให้เรากับเขาเนี่ยมีปัญหากันเกิดขึ้นแล้วก็ผิดพลาดตกหล่นอะไรแบบเนี้ยก็ต้องระมัดระวังในช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาพอช่วงครึ่งหลังไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะแบบมีประเด็นปัญหาทะเลาะน้อยหน่อยแต่ก็ยังมีอะไรที่ยังต้องปรับเปลี่ยนต้องแก้ไขบ้างแต่ก็ยังถือว่าดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ตรงนั้นไปได้เพราะว่าดาวที่มากุมกันเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันมันก็ยังไม่ได้ทำลายกันเหมือนในช่วงต้นเดือนที่มันเป็นดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์ที่เล็งกับดาวอังคารที่มันเป็นประเด็นและปัญหาในเรื่องของการงานโดยตรงเนาะประมาณนี้การงานจะค่อยๆคลี่คลายในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งคาดหวังมากในช่วงครึ่งแรกเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกรกฎกันต่อเลยนะครับความรักของชาวกรกฎคือราศีมังกรของด้วยดาวเสาเลข7ได้โคจรเป็นเกษตรบดีในช่วงจังหวะที่ผ่านมาดาวเสาโคจรถอยหลังทำให้ชาวกรกฎลัคนากรกฎมีประเด็นมีปัญหามีความรู้สึกที่ยากลำบากมีความรู้สึกที่อึดอัดใจมีความรู้สึกที่ไม่ได้ดั่งใจนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ตอนนี้ดาว
คู่ครองคนรักของคุณเริ่มเดินดีขึ้นแล้วนะครับและอยู่ในตำแหน่งความมั่นคงนะครับก็จะทำให้ชาวกรกฎนั้นมีโอกาสของการขยับขยายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับมีการเติบโตมีการพัฒนามีในเรื่องของการที่แบบเหมือนคิดอะไรทำอะไรแล้วเนี่ยมักจะมีแนวโน้มของการไปในทางเดียวกันบ้างนะครับมากขึ้นจากกว่าแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนเนี่ยเราคิดอะไรทำอะไรเหมือนเขาจะไม่ค่อยสอดคล้องกับตัวเราอะเพราะความสัมพันธ์มันถอยหลังไงแต่ตอนนี้มันเดินหน้าแล้วมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของเราเริ่มมีโอกาสมีจังหวะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นดาวสุภะก็คือดาวแห่งความสำเร็จการความสำเร็จกับการครองเรือนการมีความสุขนะครับกับในเรื่องของความรักเนี่ยเพราะว่าความรักเนี่ยเขาส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงนะครับทำให้เกิดลักษณะของชาวกรกฎลัคนากรกฎเนี่ยใครที่มีประเด็นมีปัญหาค่อยๆเคลียร์กันนิดนึงเนาะแล้วก็ใครที่อยากได้คอมมิตเมนต์ใครที่อยากแต่งงานใครที่อยากมีการมั่นหมายเนี่ยก็พอมีโอกาสมีจังหวะที่ดีแต่ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆหาทางออกกันไปบางทีเราพร้อมเขาอาจจะไม่ได้พร้อมขนาดนั้นก็ได้เนาะเพราะว่าบางทีแล้วเขาอาจจะต้องแบบดูหลายด้านดูหลายทางบางทีเนี่ยเราก็แค่คิดว่าคนเรารักกันมันก็จบแต่เราเอาความคิดของเราเป็นหลักโดยที่เราลืมไปว่าเขาอาจจะต้องการความมั่นคงก่อนก็ได้เช่นกันเนาะเพราะว่าดาวคู่มันอยู่ในตำแหน่งความมั่นคงแปลว่าช้าแต่ชัวร์ต้องสร้างตัวเองให้เป็นปึกแผ่นก่อนความรักมันถึงจะเสถียรไงแบบนั้นเป็นต้นแต่ถ้าเกิดเราแบบเหมือนไม่เป็นไรอ่ะเราเอาต้องการความรักก่อนนะครับอย่างอื่นเรามาสร้างร่วมกันได้อะไรแบบเนี้ยมันอาจจะเห็นกันคนละทิศคนละทางเราก็ต้องพยายามหาทางออกร่วมกันหรืออาจจะต้องพยายามปรับในเรื่องของมุมมองความคิดต่างๆหรือการเคลียร์สถานการณ์สิ่งต่างๆใดๆเพื่อให้เกิดความสอดคล้องของกันและกันนะครับถ้าตามไพ่มันก็คือไพ่ justice อะไพ่ของความยุติธรรมไพ่ของความสมดุลความบาลานซ์ถูกไหมแปลว่าเราอยากได้อะไรก็ต้องคำนึงด้วยว่าเขาคนนั้นน่ะก็ต้องอยากได้อะไรในสิ่งที่เขาต้องการกับเราเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าตาช่างมันเอียงมันไม่เท่ากันมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาแล้วก็อุปสรรคอยู่เพราะว่าดาวมันคือดาวแห่งความขัดแย้งกันอยู่แต่การขัดแย้งของดาวคู่ของคุณเนี่ยยังมีการขัดแย้งกันก็จริงแต่มันจะนำไปสู่การพัฒนาภายหลังแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปถ้าเราแบบใช้ในเรื่องของการพิเคราะห์พิจารณาและใช้เหตุและผลน่ะยังไงคุณก็ยังสามารถมีความสุขความสมหวังกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นะครับแล้วก็มีโอกาสของการพัฒนาเติบโตไปในทิศทางที่สำเร็จแล้วก็ได้คอมมิตเมนต์ได้แต่งงานแล้วก็ได้คอมมิตเมนต์ต่างๆที่ดีต่อกันได้หลายๆสิ่งแบบนี้เป็นต้นเนาะเพราะว่าดาวแห่งความสำเร็จดาวแห่งการครองเรือนมันก็มีโอกาสมีจังหวะที่ส่งเสริมให้ดาวคู่ของคุณนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ